ันยองเชงกิรินสวัสดีครับพบกับอัตพิเนียอ่านกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะไปเจอเพื่อนแก๊งแม่ๆนะครับเรามีนัดกินข้าวกันแล้วก็มีนัดจับฉลากจับของขวัญกันเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวไปเก็ตเลดี้วิทมีกันก่อนเนาะก็คือแบบแต่งหน้ารูปประมาณนี้นะฮะเนื่องจากว่าเราใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเทาแบบอย่างนี้เลยนะฮะเกือบฝอเลยไม่ใช่เกือบฝอเลยคือฝอมากๆทำให้ต้องแต่งหน้าค่อนข้างแน่นนะฮะตาค่อนข้างเต็มนะโอเคก็ไปดูกันว่าแต่งลุคนี้ยังไงนะจะเป็นแบบชนแดงๆชมพูนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันยงทุกคนเราอยู่กันที่ร้านอาหารแล้ววันนี้เรามาอยู่กับแก๊งแม่ๆเขาก็จะมาแนะนำว่าแม่ๆมาจากอะไรบ้างเพิ่งสังเกตด้วยนะว่าอีคาแรคเตอร์แม่อะคือแบบว่าเราจับคาแรคเตอร์ตั้งแต่ปีหนึ่งอะมาทำมาพูดถึงแต่ว่าเราเพิ่งมาตั้งตอนปีนี้ปีสี่เราโดนเทอีกแล้วทุกคนโดนเทตลอดเลยอะให้แบบนี้ก็ได้หรอเทแบบเพื่อให้รู้ด้วยใครใหญ่แนะนำก่อนว่าตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างอันนี้ก็คือนานะแนะนำตัวหน่อยสิคะแม่หมอก็มาจากที่ว่าเราเรียนวิชาอะไรสักวิชาภาษาอังกฤษไม่เรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนคณิตภาพปีหนึ่งอ่ะภาษาอังกฤษเราเรียนปีสองแต่ว่าแต่งตัวให้เข้ากับฤดูกาลอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะถึงว่าเรียนคณิตภาพก็ได้รับบทเป็นเหมือนคนที่แบบว่าเป็นแม่หมอพยากรณ์ว่าแบบเป็นคนดูดวงอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้สีอะไรอะไรเงี้ยเป็นสีนำโชคอะไรอย่างเงี้ยอยากแนบรูปภาพมากเลยทุกคนจำได้ว่าแม่หมออ่ะก็คือมานั่งแต่งหน้ากันตอนเช้านี่ก็เลยรับบทเป็นแม่หมอนั่นเองคือหาชุดแบบสารพัดอย่างให้มันดูพลุงพลังมากที่สุดแล้วเนี่ยนี่คือแม่พระนี่ได้มาจากไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าเวลาถ่ายรูปทุกคนจะดูดีทั้งนี้เลยขอความจริงๆสักหนึ่งครับตอนแรกอะก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยทุกคนในกลุ่มอะมันจะคิดเหมือนกันแล้ววะก็เป็นแบบเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันวันนี้อ๋อใช่หว่าทุกคนคิดเหมือนกันเจ้าตัวเองก็คิดเหมือนกันถ่ายแสงพี่เลยค่ะต้องไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนโดนดูดวิญญาณเลยยิ้มเพื่อนดูดิโพสท่าแบบว่าแบบเหมือนตอนนั้นอะส่วนฉันนี่ก็คือไม่ค่อยพีคเท่าไหร่แล้วทุกคนไม่ต้องแบบคาดหวังว่าแบบมันจะมีเรื่องพีคอะไรหรือเปล่าก็คือแม่ซื้อเกิดจากการที่พีเนี่ยจะเป็นคนชอบถามเรื่องว่ามึงอะไรอ่ะเหมือนคุยกันแบบว่าทางกลุ่มอ่ะแต่ว่าอีเนี่ยไม่รู้เรื่องคนเดียวก็จะแบบอะไรอ่ะมึงก็คือเขาคุยกันจบไปแล้วนั่นเองแล้วก็จะถามว่าอะไรนะอะไรนะก็คือรำคาญมากอะไรถามได้นี่คุยกับมันไปยังฮะอะไรนะก็คุยกับมันนั่นแหละคนก็เลยกลายเป็นแม่ซื้อแต่อีกคนสำหรับปูนิ่มนะคะวันนี้ปูนิ่มก็จะไม่อยู่ปูนิ่มนี่เป็นตำแหน่งแม่หม่อมเล่าสิว่าแม่หม่อมเกิดจากอะไรแม่หม่อมเกิดจากการไปเข้ามินิมาร์ทของมหาลัยแล้วก็ในขณะที่นางแบบยืนรอเพื่อนนางก็เลยแบบยืนรอท่าหม่อมนิดนึงทำท่าดิ
แล้วก็ค่อยขวาค่อยขวาแต่ว่าตอนนี้เขาถูกเปลี่ยนตำแหน่งได้ออกไปจัดวางได้เป็นผู้จนไทยเปลี่ยนตำแหน่งแล้วกลายเป็นอะไรก็เลยเป็นแม่เราแม่เราเพราะว่าเที่ยวกลางคืนตอนแรกอะอยู่ข้างบนสุดอย่างนี้นะแต่ตำแหน่งเปลี่ยนลงมาข้างล่างสุดเลยทุกคนตอนนี้นี่ใหญ่ของเราเป็นแม่หูเนี่ยโดนด่ายังพ่อยังแม่เลยคิดดูดิโอ้โหเปลี่ยนไปมากนั่นแหละทุกคนก็เลยเป็นที่มาของแม่เราและแม่หมอกถูกไหมจริงมีใครอยากรู้เรื่องเราไหมจะได้รู้ไงทุกคนจะได้รู้ว่าอีแม่แม่นี่มันมาจากไหนก็คือแบบว่าทุกคนอ่ะจะเป็นแม่หมดเลยแม่หมอแม่พระแล้วก็แม่ซื้อแล้วก็แม่บอกไม่มามาทุกคนเรามาจับของขวัญกันดีกว่าทีมอามาเปล่าอย่าบอกว่าลืมอามาทีมของเราอ่ะคือเราแบบกำหนดว่าของขวัญน่ะราคางบ200บาทในของขวัญน่ะจะต้องมีสระอากับสระอากับสระอีเพราะว่าสระอาเนี่ยมาจากคำว่านาแล้วก็อาสระอีมาจากคำว่าติมติมแล้วก็ปูนิ่มเราทำสลากมา3แบบสลากแรกคือจับก่อนว่าใครจะได้จับก่อนตัดออกตอนนี้มาสอนกันติมตัดออกมาคนที่จะได้จับก่อนก็คือคนที่เกิดก่อนมึงเหรอ30มกราคมมึงเกิดอะไรต้องนับปีพ.ศ.ป่ะพ.ศ.ด้วยอ้าวของกูหลังสุดจะ40กูอ่ะ40มึง39เหรอคนเกิดก่อนจับก่อนก็คือติมจับก่อนเพราะว่าติมเกิด39เรา2คนเกิด40มี3คนแม่ใครแม่หมอแม่หมอแม่ฟ้ากูได้ของตัวเองอ่ะไม่เป็นไรอันนี้มันทำให้เราเปลี่ยนใช่เริ่มติมได้ใครให้ตัวเองเอาออกไปแล้วให้ตัวเองกูเปล่าใช่ๆต่อไปของกูสลับกับใครก็ได้ต้องแก้ก่อนดิเราต้องพรีเซนต์ด้วยนะว่าทำไมถึงซื้ออะไรมาแล้วมันมีสระอากับสระอียังไงและเป็นกระบอกน้ำอันนี้เป็นแบบว่ารักโลกด้วยนะมึงเออแบบว่าเป็นมิตรต่อธรรมชาติน่ารักไหมสีชมพูด้วยสรุปเพื่อนไม่ชอบสีชมพูกระบอกน้ำน้ำสระอาแล้วสระอีอ่ะมีอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นโพสอีสระอีนี่ไงทุกคนมีสระอากับสระอีเลยน่ารักมากเลยมึงเพราะว่ามันมีหลายลายไม่ได้มีแค่ลายเดียวดีนะกูซื้อมาเช้าอ่ะโพสอีน่ารักไหมแต่เพื่อนเสียงเพื่อนคือแบบว่ากูไม่อยากได้เท่าไหร่เพื่อนแบบไม่อยากได้เท่าไหร่เลยอ่ะอุ้ยเอาคัตเตอร์มาด้วยเหรอมึงทุกคนไม่เคยมีคัตเตอร์หรือการใช้ในกระเป๋าเดี๋ยวทุกคนทำไมคนเราถึงพกคัตเตอร์อ่ะเอาไปป้องกันตัวเหรออันนี้ของหน้าเราได้วิ้ยไหนพรีเซนต์ดิอันนี้มันคือโคมไฟแบบสปริงแต่ไม่รู้ว่าสปริงยังไงอ่ะคือทำไมสปริงอ่ะก็คือสาอิตอันนี้ตัวสีเดียวในร้านด้วยจริงเหรอมันคือโคมไฟแบบสปริงเหรอเออมันแก่ดิก็ไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้ว่าสปริงยังไงด้วยใช่แล้วก็เป็นได้เป็นโคมไฟนะแล้วก็เป็นสี่จานอันนี้กับมินิโซแล้วสระอาอยู่ไหนอ่ะสระอาอันนี้คือใบอะไรทานที่นี่เพื่อนอ่ะเพื่อนอาจจะคิดว่าสระอาก็คือสีจานโคมไฟทำไมถึงคิดว่ามันจะครบแล้วอ่ะเพื่อนเราค่ะสระอาต้องแป้งมาร์กมึงคือแป้งมาร์กธนาคารโกเว้ยอ่านตอนนี้เลยโคตรแฉทุกคนทำไมกูคิดว่าเอ้ยกูซื้ออันนี้แล้วอ่ะแล้วกูไปซื้ออะไรก็ได้เว้ยสีจานโคมไฟนี่ของทีมเราได้เป็นจะล่วงไหมวะเป็นอันนี้ก็อุ้ยโอ้โหนาฬิกาอิกาสาระนี่สำคัญมินิโซกาโตเออน่ารักเลโอ้ยนี่ก็เอาไปกันนะเวลาปารีสโอ้โหคือต้องไปมันใช่ยังไงอ๋อคือมันต้องอย่างนี้เหรออุ้ยจะทำยังไงดีจะไปแปะตัดจริงๆจริงหรอได้ใช้ประโยชน์จริงๆใช่ปะดีใจจังกลัวซื้อแล้วแบบไม่มีประโยชน์อ่ะแปะแล้วดึงออกไม่เข้าให้ปัดจริงๆตอนแร
แรกอ่ะมันมีรูปหมูด้วยเว้ยแต่กลัวซื้อมาแล้วหน้าได้ใช่ทีแรกกูก็ไปหยิบนาฬิการูปหน้าหมูกลัวเพื่อนได้หมูศาสนาอิสลามเอามันคือธนาคารมาเฮ้ยเนี่ยแฟชั่นแถวบ้านพอดีเลยพาไปเซเว่นพาไปเซเว่นนี่มันมึงแล้วให้มันฟังดิวันนั้นมากินกัน2คนแล้วทีเนี้ยอีอันเนี้ยมันพังเว้ยอีเกลือมันพังแล้วกูก็บิดๆใช่ป่ะแล้วอยู่ๆอ่ะอีตรงเนี้ยมันก็หลุดออกมาเว้ยแล้วแม่งหกเต็มเลยเว้ยหกเต็มคือแบบมึงวันนั้นคือแบบไม่โอเคเลยอ่ะแล้วแบบเกลือเป็นก้อนอ่ะกะทิทั้งกรึบกรึบทุกคนวันนี้เรามาร้องคาราโอเกะกันเย้ขอเสียงหน่อยเร็วเย้เย้เย้ทุกคนวันนี้เราก็แยกย้ายกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเพื่อนมหาลัยของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็เพิ่งได้เจอกันหลังแบบว่าเรียนจบก็ไม่ครบอีกแล้วนะฮะไม่ครบทีมอีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะทุกคนเนาะก็เป็นคลิปนึงที่แบบว่าได้เห็นแก๊งอีกหนึ่งแก๊งของเรานะฮะก็คือแก๊งแม่ๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจอินสตาแกรมตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้อย่าลืมไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย